ทุ่มเวียอาดังก็กล้าสปีดจุดเชียร์ BG BG FC This is ปทุมเวียอาดังก็กล้าสปีดจุดเชียร์ BG BG เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2557เวลา 14:00 นนายธนากรปันธวังกูลเลขาธิการสโมสรฟุตบอลบางกลาสเป็นตัวแทนสโมสรเข้าร่วมพิธีจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2024รอบ64ทีมสุดท้ายที่ห้องวาสนาภายในโรงแรมโกลเด้นทิวซอฟเฟอรีนซึ่งภายในงานมีดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพิมลีกจำกัดเป็นประธานในพิธีซึ่งการแข่งขันในรอบนี้ทีมจาก AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2จะถูกจับให้เป็นทีมวางและจะได้ลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านส่วนทีมจากโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันจะได้เล่นเป็นทีมเยือนในรอบนี้โดยผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2024รอบ64ทีมสุดท้ายปรากฏว่าทีมเดรบิดบางกอกกาแล็กซีจะต้องยกคนออกไปเยือนทีมปากัดนักสู้ฉะเชิงเทรา FC ทีมในศึก AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางตะวันออกในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557ที่สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราส่วนเวลาแข่งขันนั้นทางสโมสรจะขอยืนยันอีกครั้งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2024ทีมที่ได้แชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง5ล้านบาทเลยทีเดียว